นนี้ดิฉันว่าเราน่าจะกลับดีกว่านะคะเพราะว่าดีเปลี่ยวยังไงก็ได้รู้สวัสดีค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Channel หมาต้องชิคาโก้นะคะวันนี้เรามากับ Channel นะคะวันนี้เราจะพา Channel ไปเที่ยว Honor Natural Area ค่ะซึ่งเป็นสวนสาธารณะชื่อ Honor Henry Park ค่ะไปลุยกันเลยค่ะพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เลขที่2741 West Montrose นะคะซึ่งก็จะเปิดบริการ6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มแล้วนะคะพื้นที่นี้ก็จะอยู่ในแอเรียชุมชนที่ชื่อ Irving Park ค่ะตอนนี้ก็ถึงทางเข้าแล้วนะคะบริเวณขวามือก็จะเป็นแม่น้ำส่วนซ้ายมือก็จะติดกับสนามฟุตบอลค่ะมองไปดูรวมๆก็จะเหมือนป่าขนาดเล็กแห่งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จัดทำขึ้นมาใหม่นะคะพื้นที่ก็จะติดกับแม่น้ำนะคะแล้วก็จะติดกับตรงถนนที่อยู่ตรงชิคาโก้รีเวอร์นะคะไปติดกับปลายถนนที่ชื่อมอนโทรสเอเวนิวนะคะแล้วก็มีทางเชื่อมต่อกับถนนชื่อเออร์วิงพาร์คค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่พาชาแนลมาเดินเล่นเราลองไปดูบรรยากาศกันนะคะตอนนี้เราก็เดินลัดจากตรงทางเข้าเข้ามานะคะก็จะเป็นติดกับแม่น้ำแต่ถ้ามากลางคืนน่าจะน่ากลัวนะคะพื้นที่ตรงนี้มีเนื้อที่ประมาณ54เอเคอร์นะคะหรือ1เอเคอร์เท่ากับ 2.53 ไร่ถ้าคิดเป็นแบบเมืองไทยนะคะซึ่งพื้นที่ที่เราเดินผ่านล็อตแม่น้ำตรงนี้ก็จะทำเสร็จแล้วไปประมาณ11เอเคอร์ได้ค่ะซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วท่าทางเจ้าชาแนลคงอยากจะลองไปเล่นน้ำดูค่ะสำหรับที่ใครๆอยากจะมาเดินเล่นหรือมาปิกนิกกันได้นะคะพื้นที่แห่งนี้ก็มีบริเวณกว้างอยู่พอสมควรค่ะนี่เราก็เดินมากับชาแนลได้ประมาณ10กว่านาทีแล้วคะยังไม่เจอทางออกเลยค่ะพาร์คแห่งนี้ก็อยู่ห่างจากดาวทาวขับรถมาก็ประมาณ 20-25 นาทีได้นะคะซึ่งไม่ไกลเลยแล้วก็ดูเป็นแบบแนวธรรมชาติดีนะคะเดี๋ยวเราลองดูเดินลัดไปเรื่อยๆนะคะว่าทางออกจะอยู่ตรงไหนทุกคนเดินกันมาเกือบจะ20นาทีแล้วค่ะก็ยังหาทางออกกันไม่เจอไปลุ้นกันนะคะว่าจะเจอทางออกไหมก็ยังมีคนเดินเล่นอยู่นะคะอาจจะไม่น่ากลัวเพราะเรายังไม่เคยมาที่นี่เขาเพิ่งทำตัดเส้นทางนี้
น่าจะทำเสร็จเมื่อประมาณต้นปีนะคะที่นี่ก็เพิ่งจะหน้าร้อนนะคะเพิ่งจะออกมาเดินได้เพราะทางข้างหน้าเป็นสะพานแล้วก็มีทางออกเอ้นะที่สุดก็ถึงแล้วนะคะไม่รู้ว่าเจ้าชาแนลจะชอบหรือเปล่าเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ้าชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ